วุ้นเส้นวิริธิภาเปิดใจครั้งแรกถึงความสัมพันธ์แต้วณัฐพรไฮโซในประไนยินดีกับความรักของทั้งคู่เผยเรื่องที่แต้วมาบอกก่อนน้องเขาให้เกียรติเราเรียกว่ายังคงถูกจับตามองกันอยู่เรื่อยๆสำหรับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ของสาวแต้วณัฐพรและหนุ่มคนสนิทที่กำลังศึกษาดูใจกันอย่างไฮโซในประไนพรประภาแฟนเก่าของนักแสดงสาววุ้นเส้นวิริธิภาซึ่งหลังจากที่มีข่าวออกมาสาววุ้นเส้นก็ไม่เคยได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เลยจนหลายคนอดอยากรู้ไม่ได้ว่าเจ้าตัวจะรู้สึกอย่างไรกับข่าวนี้บ้างเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแต้วได้มีการพูดคุยกับวุ้นเส้นแล้วและล่าสุดสาววุ้นเส้นวิริธิภาก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านรายการดาราแลนด์ทางช่อง TMM 25ว่าทั้งสองคนก็เป็นน้องของเราอยู่แล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันทุกอย่างมันลงตัวมากถ้าเกิดเขาจะมีความรักกันก็เป็นจุดที่ทุกคนควรแสดงความยินดีกับเขาแม้ตัวเองจะมีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ตามและในประเด็นที่มีคนมองว่าตัวเองจะรู้สึกยังไงหลังที่มีข่าวนี้ออกมาสาววุ้นเส้นก็บอกว่าตนนั้นรู้สึกสบายสบายมากๆเลยไม่ต้องมานั่งถามว่าเราโอเคไหมมีอะไรบ้างนั้นเลยคือเราแสดงความยินดีกับเขาไปแล้วทั้งคู่เลยจริงๆเพราะเขาเป็นน้องทั้งคู่เลยส่วนที่แต้วได้โทรมาหาบอกเราก่อนนั้นคือเป็นเพราะเรารู้จักกันเรารู้สึกว่าน้องเขาให้เกียรติเราที่โทรมาบอกกันก่อนจริงๆเขาก็ไม่ได้มาพูดรายละเอียดอะไรมากมายเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเราเองก็เกรงใจเขาให้เกียรติมาบอกเราเราก็โอเคแล้วและงานนี้สาววุ้นเส้นก็ยังได้ออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ค่อยออกมาพูดก็เพราะตัวเธอเองยังไม่รู้จะพูดอะไรด้วยเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราตนอยากให้คนไปโฟกัสที่น้องสองคนมากกว่าเราเองก็เป็นคนนอกไม่ได้เกี่ยวอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของเขาและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ